สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปานรุ่งชาแนลค่ะฮัลโหลเวลคัมทูปานรุ่งชาแนล Today I am making deep fried beef mince ค่ะคุณผู้ชมมื้อนี้สิมาเฮ็ดเนื้อสับทอดกระเทียมพริกไทยค่ะค่ะก็ได้เนื้อมา400กรัมค่ะเนื้อสับค่ะค่ะอันนี้คือส่วนประกอบส่วนเครื่องปรุงเนาะค่ะเนาะค่ะเราก็เตรียมน้ำมันไว้ทอดอันนี้เป็นเกลือค่ะนิดหน่อยประมาณปลายช้อนชาค่ะอันนี้ซอสถั่วเหลือง1ช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้พริกไทยขาวค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะอันนี้น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็กระเทียมประมาณนี่แหละค่ะ4กลีบก็พอค่ะแล้วก็รากผักชีเราค่ะสับๆไปแล้วเดี๋ยวเฮาสิมาตำค่ะตำกระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะค่ะคุณผู้ชมเฮาก็ตําค่อนข้างละเอียดค่ะแล้วก็เฮาก็สิเอาซอสเฮาลงไปผสมค่ะค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะเฮาก็สิมาตักใส่เนื้อเฮาเลยค่ะค่ะอันนี้ก็แบบติดครบเนาะค่ะเนาะเฮาสิเอาเนื้อลงไปกิ่งเอาเนาะค่ะเนาะเสียดายก็สิมาขยำให้เข้ากันค่ะเฮาสิมักไว้20นาทีค่ะแล้วก็เฮาก็สิเอาลงไปทอดค่ะตอนนี้เนื้อเฮาก็ได้แล้วผ่านไปแล้ว20นาทีค่ะเฮาก็สิมาเฮ็ดเป็นก้อนๆค่ะก้อนแล้วก็เฮ็ดแบนๆค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะค่ะความหนาค่ะประมาณนี้ค่ะบ่หายหนาคักบ่หายบางคักเนาะค่ะเนาะค่ะเฮาก็ใส่จานไว้ค่ะตั้งน้ำมันขึ้นแล้วก็น้ำมันร้อนแล้วเฮาก็เอาลงทอดเลยค่ะตอนนี้ก็ร้อนแล้วก็เฮาสิเอาลงไปทอดเลยค่ะค่ะพอเขาเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วเฮาก็ตักขึ้นเลยค่ะก็คือว่าใส่ได้ให้เขาค่อนข้างกรอบจังน้อยค่ะก็ใส่กระดาษรองเนาะค่ะเนาะสับมั่นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อสับทอดกระเทียมพริกไทยของเฮาพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะจังใดก็ลองไปเฮ็ดเมืองค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดบ่ยากเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่รับชมปานรุ่งชาแนลขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งนำเด้อค่ะเด้อสิได้เห็นคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะมื้อนี้ปานรุ่งขอลาไปก่อนพอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ Thank you so much for watching I hope you enjoy my cooking Hope to see you next video
for today you have a lovely day goodbye สวัสดีค่ะบ๊ายบาย